สวัสดีครับในวันนี้เดี๋ยวจะมานำเสนอในส่วนของการเก็บรางวัลของหน้าแรงกำลังมานะครับเป็นการเก็บรางวัลในส่วนของขนส่งทรายนะครับเป็นเกมย่อยนะครับเมื่อกี้ลองเล่นไปได้พักหนึ่งนะครับเราก็มีของรางวัลที่เราได้นะครับตอนนี้วิธีการเล่นก็ไม่ยากนะครับเราจะต้องไปล่างงูนะครับล่างงูเพื่อให้ได้ตัวนี้นะครับเพื่อให้ได้ตัวเหมือนว่าสิทธิ์ในการออกล่านะครับพอได้มาเสร็จปุ๊บมันก็จะมาขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็กดตัวมดค้างไว้นะครับแล้วมดมันก็จะวิ่งออกมานะครับพอวิ่งออกมาเสร็จปุ๊บมันจะก็ขนทรายเข้าหลังนะครับซึ่งมันจะมีตัวนี้เนี่ยนะครับที่ได้รับรางวัลนะครับอย่างนี้ครับพอได้รับรางวัลมันก็จะมาส่งถึงเลเวลว่าถ้าหากคุณทำคะแนนได้ถึง 18,500 มันจะได้เลเวลต่อไปนะครับก็คือจะได้รับรางวัลนะครับที่ผ่านมาก็จะได้รับรางวัลสกิน5นะครับก็ของแล้วก็น้ำหวานนะครับมีแล้วก็มีตัวนี้อีกนะครับอันนี้คือของรางวัลที่ได้นะครับเปลือกไข่นะครับตอนนี้เราเดี๋ยวเอาให้หมดก่อนเดี๋ยวเราจะกดให้ดูนะครับอันนี้คือจากการล่างงูน้อยนะครับแล้วก็เอาสิทธิ์ตัวนี้มากดจนศูนย์นะครับแล้วก็ปล่อยให้มันหมดแล้วก็จะขนมาครับตอนนี้ที่ได้ของรางวัลก็มีต่อไปนี้นะครับนี่อันแรกเลเวล10ครับเลเวล10มีได้สกิน Getting Kitsune อันนี้แล้วก็น้ำหวานนะครับอันต่อไปเลเวล10 11แล้วกดละอันนี้12ได้สกินแล้วก็ได้ไข่กายพันธุ์สูงสุดนะครับพันธุ์สูง1นี่โอกาสที่จะเป็นมดส้มอยู่แล้วนะครับน่าจะเป็นมดส้มเดี๋ยวเสร็จก็เดี๋ยวทำให้ดูนะครับต่อไปเลเวล13ได้สกิน3ได้เพชร 1,000 จำนวน3คูณ3นะครับแล้วก็ได้พืช5 500,000 คูณ1ก็คือได้1ล้านนะครับได้พืช1ล้านนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับในส่วนของการเล่นหลังจากนั้นแล้วก็ออกไปอันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูว่าเราได้ไข่ใช่ไหมได้ไข่พิเศษนี่ไงเราได้มา1ฟองแล้วฟักเลย1ในแต่ละวันเนี่ยมันจะมีสิทธิ์ในการฟักไข่ตัวเนี้ยแค่1ฟองเท่านั้นนะครับ1ฟองเท่านั้นแต่ถ้าหากเราเล่นกิจกรรมได้มาเนี่ยอาจจะได้1ฟองหรือ2ฟองแต่มันจะเป็นไข่ที่ค่อนข้างได้ยากนะครับแล้วฟักเลยจะเป็นสปอร์หรือเปล่าหรือเป็นไข่หรือเป็นมดพิเศษนะครับเป็นมดสีฟ้านะเป็นมดสีฟ้านะครับมดนี้มีมดพิเศษนี้แล้วจะถูกแปลงอัตโนมัติเป็นเปลือกมดพิเศษนะครับแสดงว่าเรามีมดตัวนี้แล้วเราก็จะได้เป็นเปลือกมดนะครับก็แค่นี้นะครับเปลือกมดก็คือพร้อมที่จะไปอัปเกรดครับอันนี้คือเปลือกมดตัวนี้แต่มันมีสุพรีม1นี่ฟักไข่ขั้นสูงนี่ได้เป็นอะไรได้เป็นไข่ไดโนเสาร์มีอยู่แล้วมันก็จะกลายเป็นเปลือกมดพิเศษแทนนะครับตัวนี้ฟักธรรมดาเป็นมดสีเหลืองมดเต่าสีเหลืองมีอยู่แล้วครับตัวไหนที่มีอยู่แล้วมันก็จะปรับให้เป็นไอ้เปลือกมดนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับเปลือกมดอยู่ตรงไหนเปลือกมดก็คือเวลาที่เราจะอัปเกรดมดนะครับสมมุติจะอัปเกรดมดกล้ามนะครับตัวนี้อันนี้เต็มหมดละสมมุติเราจะอัปเกรดตัวนี้นะครับนี่อันนี้คือสปอร์ที่เราได้มานะครับถ้าเราจะอัปเกรดก็กดไปเลยส่วนการปลดล็อกก็คือปลดล็อกสกิลของมดนะครับอันนี้ปลดล็อกหมดแล้วเหลือแค่อัปเกรดถ้าปลดล็อกเดี๋ยวเรามาดูพวกนี้นะครับตัวนี้นะครับการปลดล็อกนี่ครับปลดล็อกตอนนี้เหลือไอสปอร์มีถึงละ117นะครับต้องการแค่100เรามี117เปลือกสีฟ้าจำนวน3เราเลือกเปลือกสีฟ้านี่ครับสีฟ้าจำนวน3นี่เลยกดอึ้งแล้วเราก็เลือกพอเลือกเสร็จปุ๊บมันก็จะปลดล็อกไอ้ตัว
ตัวที่3ตัวนี้นะครับทำให้ดูเลยกดล็อกเลือกตึงกดล็อกนี่ครับนี่คือการกดล็อกนะครับแล้วก็อัปเกรดอัปเกรดไม่ได้เพราะว่าสปอร์มีแค่17ต้องการ20ในการอัปเกรดนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับสนุกด้วยกันครับมีถูกบ้างผิดบ้างไม่เป็นไรครับเล่นสนุกครับ